บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2481ต่อมาได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยในพุทธศักราช2497ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาคารที่พักกองรักษาการวังไกลกังวลให้เป็นอาคารเรียนแทนอาคารไม้เก่าที่ชำรุดสุดโทรมมีความภูมิใจที่ได้อยู่ในโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะถ้าโรงเรียนก็ได้มีการสอนออกอากาศทางไกลค่ะจากที่ได้มาอยู่ครั้งแรกเนี่ยก็เห็นถึงความสวยงามภายในโรงเรียนค่ะคุณครูก็ทุกคนให้ความเมตตาเด็กแล้วก็เอาใจใส่เด็กดีค่ะโรงเรียนนี้ได้สอนให้ดิฉันเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมานะอดทนมากยิ่งขึ้นค่ะตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวงโยธวาทิตแล้วก็การเล่นดนตรีไทยแล้วก็ศึกษาทัศน์อะไรอีกมากมายนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากนะคะพระองค์เปรียบเสมือนกับพ่อของเราอะค่ะถ้าเกิดพ่อไม่สอนลูกให้ได้ดีเราก็คงไม่ได้ดีอย่างทุกวันนี้นะคะร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเ
าระที่แม่ทั้งประเทศจะร่วมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่โดยการปลูกต้นไม้77,000 ต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย77,000 ต้นสวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่27 กันยายนพุทธศักราช2552ครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่8วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าอาการโดยทั่วไปดีเสวยพระกายอาหารได้มากขึ้นคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดต่อไปและถวายพระโอสถปฏิชีวนะจนครบกำหนดจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง27 กันยายนพุทธศักราช2552สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายจตุรงค์มนตรีศาสตร์วันนี้เวลา17:13สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังชาปนสถานกองทัพบกวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพนายจตุรงค์มนตรีศาสตร์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อวันที่14 มีนาคม 2552สิริอายุได้69 ปีนายจตุรงค์มนตรีศาสตร์เกิดเมื่อวันที่10 สิงหาคม 2483ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรร้อยตรีมนตรีและนางทองหล่อมนตรีศาสตร์สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาบัณฑิตภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพประกาศนียบัตรนาฏศิลป์อินเดียและปริญญากิตติมศักดิ์ศึกษาศาสตร์บัณฑิตนาฏศิลป์ไทยเริ่มรับราชการในตำแหน่งศิลปินจัตวากองการสังคีตกรมศิลปากรเมื่อปี2502และมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์3ระดับ8วิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์กรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการนายจตุรนเป็นศิลปินกรมศิลปากรและเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผลงานทางด้านวิชาการจำนวนมากอาทิหนังสือเรื่องนาฏศิลป์เพื่อการศึกษาเบื้องต้นนาฏศิลป์ศึกษาสังคมไทยบทความทางด้านนาฏศิลป์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านรามายณะในเอเชียของประเทศและอาเซียนจนได้รับการยกย่องในวงการนาฏศิลป์ดนตรีไทยว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะโขนและนาฏศิลป์นานาชาติในระดับประเทศและระดับอาเซียนทั้งอย่างอุทิศตนทุ่มเทให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 13:52 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับค่ายจุฬาภรณ์ไปยังโรงเรียนบ้านละเวงหมู่ที่3ตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นการเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครั้งแรกภายหลังจากทรงดำรงตำแหน่งประธานกิติมศักดิ์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งขึ้นมาปี2512โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่อมาทรงตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อปี2517เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแพทย์และพยาบาลล้วนเป็นอาสาสมัครที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนปัจจุบันมีจังหวัดแพทย์อาสา51จังหวัดและมีอาสาสมัครกว่า 50,000 คนโอกาสนี้ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี